ัสดีทุกท่านครับผมประธานบอยนะครับระหว่างรอธุระเดี๋ยวจะไปธุระที่แถวรังสิตนะครับตอนนี้ฝนกำลังตกใครว่างก็วันนี้วันหยุดนะครับขออนุญาตใครเข้ามาแล้วร่วมกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับไม่รู้เข้ามากันหรือยังเนาะเข้ามาแล้วกดแชร์ไปเยอะๆครับคลิปผมทุกคลิปมีความหมายเสมอความจริงก็คือความจริงครูปีชาไม่ได้กล่าวไว้กูกล่าวกูเองขึ้นศาลกับใครไม่ขึ้นขึ้นกับประธานบอยเรื่องจริงล้วนๆครับขึ้นศาลกับผมต้องเรื่องจริงครับใครตอแหลอยู่ข้างในจะออกมาพูดอีกเรื่องนึงข้างนอกก็เรื่องของมันครับผมมีความชัดเจนในการนำเสนอตลอดเสมอครับอย่าไปฟังอะไรไร้สาระมันหมดยุคแล้วครับหมดยุคทนายความที่ตอแหลนะครับเอาเรื่องข้างในมาพูดข้างนอกกับสื่อมวลชนปาหี่ข้างนอกไม่เป็นผลครับผมพูดถึงนายความบางคนนะครับผมบอกเลยครับวันนี้ผมจะบอกเลยครับสังคมต้องรู้ข้อเท็จจริงละครปาหี่อะไรที่ออกมาสนองสื่อสนองเงินสนองกำไรกับทนายความบางคนออกมาพรีเซนต์ตัวเองเพื่อให้คดีเยอะแต่ความเก่าไม่มีอ่ะความเก่าไม่มีครับพอความเก่าไม่มีเกิดอะไรขึ้นครับพอไปใช้ในศาลศาลไม่ฮาด้วยครับหลายคดีครับเขาทำพังครับเพราะอะไรหนึ่งอยู่ข้างนอกเอาฮาครับแกล้งทำคลิปวิดีโอหายสนองความศรีถนนชัยทำเอาว่าแฟนคลับเห็นดีด้วยเฮลโลด้วยแต่ใช้ในศาลศาลไม่ฮาด้วยนะครับลูกความเตรียมซวยด้วยนะครับผมบอกเลยเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเพราะนั้นเนี่ยพวกคุณเข้ามาฟังครับเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นมั่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนี้ผมจะพูดถึงทนายความชื่อดังเมื่อวานนี้นะครับกล่าวพาดพิงผมให้เสียหายนะครับโดยการให้ลูกความเนี่ยโพสต์ข้อความหรือถ้าเขาไม่ได้โพสต์ข้อความเพราะตอนนี้เขาไม่กล้าโพสต์อะไรแล้วเพราะเขามีประเด็นอยู่หรือไม่ผมไม่รู้ครับแต่โดยประเด็นข้อเท็จจริงแล้วลูกความมาโพสต์อย่างนี้ทำผมเสียหายผมเลยต้องออกมาแสดงสิทธิ์ของผมวันนี้ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ตามคันลองตนของผมนะครับในการที่จะบอกต่อสาธารณะเพราะผมเป็นคนมีชื่อเสียงอาจจะไม่ดังมากมายแต่ก็เป็นคนจริงคนหนึ่งในสังคมที่จะมาบอกต่อสาธารณชนให้รู้เรื่องจริงให้รู้ข้อเท็จจริงของคนอย่างผมในฐานะคันลองตนตัวผมและสิ่งที่ผมสามารถบอกให้กับประเทศไทยได้เมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อวานนี้มีทนายความชื่อดังนะครับก่อนหน้านั้นต้องย้อนไปก่อนเมื่อประมาณเกือบปีแล้วครับเอาลูกความที่ผมดูแลอยู่ในสำนักงานที่ผมดูนะครับเอาลูกความผมไปแล้วมากล่าวอ้างว่าผมเนี่ยไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะครับรับคดีไปไม่มีทนายให้เป็นไปไม่ได้ครับผมทำคดีมาช่วงไหนใช้ทนายใช้ครับช่วงไหนยังไม่ใช้ไม่ต้องเสียตังค์ใช้ครับนั่นคือผมครับผมไม่ต้องการให้ลูกความมีคดีซ้ำซ้อนครับยืนยันได้จากข้อเท็จจริงคนหลายๆคนเป็นร้อยครับทำงานกับผมมาผมอธิบายฟรีปรึกษาฟรีแนะนำฟรีโทรมาไม่ติดเงินหมดผมยังโทรกลับไปคุยเลยเพราะอะไรครับข้อเท็จจริงเขาต้องรอดเมื่อไหร่ที่คุณจะใช้ทนายคุณค่อยใช้ถ้าคุณยังไม่ต้องใช้ทนายยังไม่ต้องใช้ครับทนายเขาก็ต้องกินต้องใช้คุณก็ต้องเสียตังค์ให้เขาเป็นเรื่องธรรมดาผมเข้าใจทุกฝ่ายเลยบอกว่ามีทนายความชื่อดังบางคนครับเสียผลประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้ครับหรืออาจจะหมั่นไส้ผมเป็นการส่วนตัวเพราะผมหนวดสวยกว่ามันหรือเปล่าไม่รู้เกิดกรณีเอามาย้ำผมครับพอย้ำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เป็นผลครับเพราะผมบอกแล้วครับผมฟ้องกลับหมดพอผมฟ้องกลับหมดทนายความชื่อดังโดนด้วยปัจจุบันครับผลของคดีเริ่มออกครับตอนนี้ครับการยุยงส่งเสริมทนายความคนนี้นะครับเป็นคดีมันยากอยู่นะครับอันต่อมาคนที่เขาล้วงเอาลูกความของที่ผมเคยดูแลอยู่มาฟ้องกับทางผมเนี่ย1เป็นสัญญาที่ผมมีกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรครับผมไม่บ้าบอครับอันที่2ครับกรณีที่ดำเนินการตามข้อเท็จจริงของกฎหมายในส่วนที่จ้างการดำเนินการโดยการใช้ทนายความก็ดีให้ผมเป็นแนวทางนักกฎหมายในการช่วยเหลือการเรียงเอกสารคำร้องคำฟ้องต่างๆโดยทนายความถูกต้องตามกฎหมายก็ดีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราดำเนินการอยู่แต่อยู่ๆล้วงลูกความผมแล้วไปใส่ร้ายผมว่าอย่างนู้นอย่างนี้ผมฟ้องหมิ่นประมาทไปแล้วครับผมฟ้องว่ากลั่นแกล้งผู้อื่นให้รับโทษทางคดีอาญาไปแล้วครับผมฟ้องกรณีบางคนเป็นลูกความของเขาหรือไม่ใช่ลูกความของเขา
แต่มามีคดีความกับผมเพราะทนายความคนนี้ไปยุยงส่งเสริมให้เป็นคดีความกันเป็นรายที่4ที่5ที่6ที่7แล้วครับที่ผมฟ้องดำเนินคดีอยู่ผมฟ้องจริงครับผมไม่ได้ฟ้องเล่นการฟ้องเนี่ยเก่าไม่เก่าเขามองตรงที่อะไรมั้ยฮะฟ้องจริงแล้วสู้ต่อครับไม่ได้ฟ้องจริงแล้วถอนการถอนเนี่ยสำหรับคนจริงบางประเภทเช่นบางครั้งผมเห็นว่าเขาเนี่ยมีปฏิกิริยาในฐานะที่เขาก็เริ่มสำนึกตัวเองว่าเขาโดนทนายความบางคนหลอกโชว์เก๋าสุดท้ายทนายความไม่ได้ติดคุกไปกับเขาด้วยไงมาขอโทษขอโพยกันผมก็ถอนให้ครับบางคดีชดเชยผมด้วยเงินจำนวนมากผมก็รับครับเพราะผมเสื่อมเสียไปแล้วครับมีทั้งฟรีไม่ฟรีทำไม่ทำผมจัดการหมดเกลี้ยงหมดอ่ะเพราะผมใช้สิทธิทางกฎหมายผมแนะนำให้เมื่อไหร่ที่คุณเกิดประเด็นเกิดข้อพิพาทเกิดปัญหากรุณาใช้สิทธิทางกฎหมายด้วยกฎหมายนะครับไม่ใช่ไปไล่ตีใครไล่ยิงใครเขาผมไม่เคยแนะนำใครไปทำอย่างนั้นมาเข้าเรื่องกันเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ขึ้นศาลแล้วเนี่ยมีผู้หญิงที่เป็นลูกความของเขานะครับมาโพสต์ข้อหากล่าวหาผมโยนู่นนี่นั่นผมก็ได้โพสต์ไปหน้าเฟซแล้วเพื่อคันลองตนของผมไม่ได้ต้องการที่จะต่อล้อต่อเถียงกับผู้หญิงหรือสถาบันครอบครัวและเด็กเพราะผมพยายามยั้งมืออยู่เสมอคุณลองไปไล่ดูครับเคสนี้เขาจะกำลังทำลายตัวเขาเองเนื่องจากทนายความบางคนไม่โชว์เก่าแล้วทำให้เขาเสียหายหรือเปล่ามันเรื่องของเขานะอ่ะคุณมาดูข้อได้จริงเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อวานเป็นคดีหนึ่งซึ่งทนายความคนนี้พาผู้หญิงคนหนึ่งไปร้องเรียนร้องฟ้องร้องกับผมกับพนักงานสอบสวนสพอสมุทรสาครตั้งแต่เมื่อต้นปีที่และต้นปีที่ผ่านมานี่เข้าไปเดือนที่10แล้วครับพนักงานสอบสวนยังไม่สั่งคดีครับเพราะเขามีความเห็นบอกผมมาแล้วว่าคดีดังกล่าวมันเป็นคดีมีสัญญาทางแพ่งมูลคดีก็เกิดคนละพื้นที่อำนาจศาลอำนาจสอบสวนก็ไม่ใช่เขาแค่นี้จบไหมฮะทนายต้องทำงานให้เป็นนะครับไม่ใช่พาลูกความไปแจ้งความผิดพื้นที่ผิดมูลคดีหรือเปล่านะครับคดีเกิดเป็นคดีทางแพ่งทางอาญาหรือเปล่าเขามีมาตรฐานครับถ้าต่อไปนี้สัญญาจ้างในการทำว่าทำของอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจะเป็นสัญญาแล้วมันสามารถใช้ไม่ได้ทางแพ่งต่อไปนี้ไม่ต้องทำสัญญากันครับใครมีคดีกันเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสัญญามาหาผมพาไปแจ้งความทุกโรงพักเลยถูกไหมครับจะได้วัดพันธฐานกันใหม่ไปเลยครับว่าปากทนายคนเดียวที่มันดังเพราะมันปาหี่มาเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนกฎหมายไทยได้เป็นไปไม่ได้ครับพนักงานสอบสวนไม่หาด้วยครับงานนี้เขาก็เลยยังไม่สั่งคดีอะไรผมพอยังไม่สั่งคดีอะไรผมเกิดขึ้นเกิดการแก้เขินครับทนายดังแก้เขินหรือเปล่าเพราะหนึ่งผมสามารถที่จะพูดได้เลยว่าตอนนี้ครับเขาไปอ้างว่าพนักงานสอบสวนทำงานช้าไปเขียนยังไงกับหัวข้อข่าวพนักงานสอบสวนก็เสียหายอีกแล้วแล้วก็ไปบอกลูกความว่าเดี๋ยวฟ้องเองก็ได้พวกคุณจำไว้นะผมจะบอกข้อกฎหมายไปทีละข้อการฟ้องเนี่ยมันสามารถฟ้องได้2แง่แง่ที่1พนักงานสอบสวนหรืออัยการฟ้องให้ผู้เสียหายนะครับอันที่2สามารถฟ้องเองได้โดยการที่จะไปในการใช้สิทธิ์ด้วยตนเองนะครับสะดุดไปบ้านต้องขออภัยเพราะว่ามีฟ้าฝนลงมานิดหน่อยนะครับในการใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลด้วยตนเองก็ได้การที่เขาไปฟ้องร้องต่อศาลด้วยตนเองแล้วเขาไปเขียนพาดหัวข้อข่าวว่าพนักงานสอบสวนทำงานช้าคุณอย่าไปว่าเขาเพราะเขามีอำนาจความเห็นในการสั่งฟ้องคดีแต่เขายังไม่สั่งเพราะเขายังไม่เห็นความผิดผมเขายังไม่มีหมายมาเรียกผมเป็นจำเลยในผู้ต้องหาเลยคุณก็ใช้การตีเนียนไปฟ้องศาลด้วยตนเองพอคุณไปฟ้องศาลด้วยตนเองครับคนอย่างผมไม่เคยแยกคดีแต่คดีครับผมเก๋าพอต่อให้ใครจะเรียกผมเป็นนักกฎหมายหรือทนายอะไรไม่ใช่ทนายก็เหอะผมบอกว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นคุณไปฟ้องเองครับแต่กรณีหนึ่งที่ผมจะไม่เคยไว้มือเลยคืออะไรรู้ไหมครับถ้ายั้งคิดยั้งชำยั้งเตือนยั้งสอนแล้วไม่เชื่อกันดำเนินการผมต่อเนื่องเพื่อที่จะเอาผิดผมให้ได้ในฐานะที่พนักงานสอบสวนยังไม่สั่งฟ้องผมจะไปฟ้องเองตามกฎหมายตามสบายคุณครับผมก็ต้องใช้สิทธิ์ของผมถูกไหมแล้วพอใช้สิทธิ์ทางผมเกิดอะไรขึ้นครับความผิดมันชัดเจนในกรณีที่คุณเนี่ยไปแจ้งอ้างต่อศาลว่า1พื้นที่การแจ้งความนะครับไม่ใช่หรือใช่ล่ะก็ว่ามา2เขตอำนาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนใครล่ะ3มูลคดีมันเกิดที่ไหนเป็นคดีแบบไหน4อำนาจศาลเขตนี้หรือไม่ผมจับประเด็นแค่นี้คุณก็ตายแล้วผมถึงบอกว่าผมไม่ต้องเป็นทนายผมพูดเรื่องแค่นี้ก็โชว์เก๋าได้แล้วครับเมื่อวานก็สอนมวยไปหน่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นที่ผมจะต้องมาพูดวันนี้คือผมพูดตามคันลองตนที่ผมโดนกระทำให้ผมต้องพูด
ผมสามารถพูดได้ครับวันนี้พูดได้เต็มที่ด้วยเพราะผมถูกพลาดพิงให้เสียหายผมพูดได้เต็มที่คุณมาฟังเลยผมจะพูดได้เต็มที่เลยนะครับหลังจากขึ้นไปที่ขึ้นไปในห้องพิจารณาคดีเมื่อวานนี้เป็นนัดแรกนะครับนัดแรกในที่นี้คืออะไรผมได้ตกเป็นจำเลยในกรณีที่ทนายความท่านนี้เอาลูกความมาฟ้องผม2ท่านนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนยังไม่สั่งคดีพอยังไม่สั่งคดีก็เลยไปลักไก่ฟ้องศาลด้วยตัวเองนะผมว่าอย่างนั้นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยศาลก็เรียกผมนัดแรกในฐานะที่ผมเป็นจำเลยสิทธิ์ของการเป็นจำเลยคุณก็ต้องรับฟังในอีก2แง่แง่ที่1เมื่อวานที่ผมสอนมวยเลยครับโชว์เก๋าเลยจนทนายความในบัลลังก์หลายๆคดีหันมามองหน้าผมว่าตัวลูกน้องบอกว่าพี่บอยเขาหันมามองหน้าพี่บอยเออเขาคงด่ากูมั้งแต่มาคิดในใจผมว่าเขาคงคิดว่าผมเก๋าพอที่ผมจะพูดคำนี้ออกไปเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อวานในศาลผมลองเชิงดูว่าทนายเก๋าจริงเปล่านะครับจริงหรือเปล่าว่าเก๋าจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าวันนี้เขาเตรียมตัวมาแล้วเขาเตรียมคนมาเกือบ10กว่าคนเพื่อที่จะมาดำเนินคดีกับผมในศาลนะครับแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะผมก็เลยบอกว่าวันนี้เนื่องจากทนายของผมติดว่าความอยู่ที่เชียงใหม่แล้วไงครับก็ติดว่าความเชียงใหม่ผมประสงค์จะใช้ทนายความคนนี้มาดำเนินคดีเป็นทนายจำเลยให้ผมมาทำไมอ่ะก็ในเมื่อเขาติดธุระผมพาเสมียนทนายมาผมเอาหนังสือที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแจ้งต่อศาลให้ศาลท่านได้รับทราบและเข้าใจว่าผมขออนุญาตใช้สิทธิ์จำเลยในคดีนี้ที่โดนกล่าวหาจะนำทนายมาในนัดต่อไปขอศาลโปรดอนุญาตเลื่อนให้ผม1นัดแล้วเป็นไงครับผมทำได้ไหมผมมาไงฮะผมมาศาล2เสมียนทนายมาครับขอเลื่อน3เป็นสิทธิ์ของผมสามารถกระทำได้พวกคุณก็ต้องจำไว้ว่ามันทำได้แต่ฝั่งนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากระนั้นก็เถอะถ้าฝั่งโจทย์มากันพร้อมแล้วเป็น10คนไม่รู้จะพามาทำไมแล้วมากล่าวหาว่าผมพาคนมา 5-6 คนผมไม่เคยขู่หรือไม่เคยคุกคามใครผมพาไป3คนและทั้งหมดเนี่ยเป็นเสมียนทนายด้วยเขามาแบบถูกต้องตามกฎหมายด้วยเข้าใจไหมฮะถามว่าสิทธิ์ต่อมาคือผมพยายามงัดออกมาคุยดิดูดิว่าความรู้ที่ผมมีทั้งที่ผมไม่ใช่ทนายเนี่ยจะดูดิว่าทนายจริงๆที่เขาบอกว่าปาหี่กันอยู่ข้างนอกแล้วอยู่ในศาลจะเก่าหรือไม่เก่าผมไม่รู้หรอกผมโชว์เลยครับผมถามจนทนายคนอื่นมองหน้าแล้วศาลออกับผมด้วยเรื่องจริงครับผมพูดเรื่องจริงครับไปดูกระบวนการพิจารณาคดีก็ได้ครับเขาไปแจ้งต่อศาลนะครับไปแจ้งต่อศาลว่าวันนี้เขาขอค้านไม่ให้ผมเลื่อนผมบอกว่าอ้าวคุณจะไม่ให้เลื่อนได้ไงศาลก็เลยบอกว่าคุณจำค้านก็เรื่องของคุณนะแต่ศาลอนุญาตเพราะมันเป็นสิทธิ์ของจำเลยไงครับสิทธิ์ของจำเลยสามารถแต่งทนายความเข้ามาได้ถ้าทนายความไม่พร้อมก็ขอเลื่อนไปนัดหนึ่งได้ไงแต่การขอเลื่อนในครั้งนี้ผมเลยบอกว่าไหนๆพวกคุณก็มากันแล้วนะฝั่งโจทถ้าทนายโจทเนี่ยเขาพยายามจะโชว์เก๋าหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะค้านแล้วจะขอไต่สวนเลยผมเลยบอกว่าอย่างนั้นท่านครับผมขออนุญาตไหนๆก็มากันละไต่สวนโจทกันเลยก็ได้ครับฝั่งโจทไต่สวนก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาทนายฝั่งจำเลยของผมมาซักค้านในนัดต่อไปศาลอนุญาตครับศาลบอกผมเอาอย่างนั้นไม่ล่ะสุดท้ายทนายโจทบอกว่าอะไรไหมฮะเอาครับทนายดำบอกเอาเลยครับพูดดังเลยเอาโอ้โหความเก๋าหายเลยครับนี่ผมขนาดผมลองเชิงลองมวยดูความเก๋าทนายฝั่งตรงข้ามนะคุณลองถามดูในห้องเนี่ยลองดูครับใครเป็นทนายจะทราบดีถ้าเก๋าจริงจะรู้ครับการที่ผมท้าให้เขาเนี่ยนะครับไต่สวนมูลฟ้องในฝั่งเขาก่อนแล้วทนายฝั่งเขารับคำท้าเนี่ยแสดงว่าไม่เก๋าครับเพราะอะไรฮะผมจะรู้การบ้านทันทีถูกไหมครับคุณไต่สวนฝั่งคุณเรียบร้อยอ่ะลูกความก็เอาไปคิดดูผมพูดจริงไหมผมท้าไว้ให้เขาเนี่ยมีการไต่สวนเลยพอมีการไต่สวนเสร็จผมก็จะมาไต่มาซักค้านภายหลังในนัดต่อไปอารมณ์กันผมให้คุณไต่สวนเสร็จผมก็จบได้หมดเลยเดี๋ยวว่าคุณไต่สวนอะไรกันไปวันนี้คุณไต่สวนพยานอะไรกันไปถูกไหมฮะฝั่งโจทย์แล้วถ้าผมจะแสบกว่านั้นคือหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันผมไม่ขอคัดบัญชีเกี่ยวกับเรื่องของคำให้การพยานชั้นไต่สวนอะแล้วผมเอามานั่งแกะผมก็รู้การบ้านดีผมเก่าไหมอะเนี่ยผมบอกเลยครับเมื่อวานผมลองความเก่ากับทนายเขาดูไง
แล้วถ้านายอย่างนี้เก๋าเหรอหรืออาจจะเก่งหรืออาจจะมีอะไรซ่อนเงื่อนกับผมอีกว่าเลยถึงบอกว่าเรื่องเหล่านี้ผมเตือนครับผมเตือนโจทย์ในฐานะที่ผมเคยดูแลอยู่เนาะจะเลือกใช้ทนายก็ใช้ทนายที่มันเก๋าจริงๆหน่อยอย่าแสดงความไม่เก๋าออกมาพอแสดงสิ่งเหล่านี้ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายครับศาลท่านก็เลยท่านอาจจะฉุกคิดขึ้นมาก็ได้ท่านก็เลยบอกผมว่าเอาอย่างนี้ถ้ายังไงแล้วอ่ะก็มาดำเนินการซักในวันเดียวกันไปเลยละกันมันจะได้เป็นประโยชน์ในความยุติธรรมจริงครับสุดท้ายกระบวนการยุติธรรมถ้าเป็นเรื่องจริงคือประโยชน์ในความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายต้องตรงๆอย่างศาลท่านว่าถูกต้องครับนำมาประกอบกระบวนการการพิจารณาคดีในวันเดียวกันไปเลยไม่มีใครรู้การบ้านใครก่อนแต่การที่ผมหยอดถามไปนะมันเป็นการหยอดถามที่ผมลองเชิงดูว่าทนายฝั่งตรงข้ามผมเก่าไหมไงนี่ฮะเก่าไม่เก่าก็ดูเอาง่ายๆเนี่ยคุณจะจ้างเขาทำคดีอะไรเนี่ยคุณก็ดูนะคุณจะจ้างทนายบางท่านดำเนินคดีอะไรก็กรุณาเอาไปดูด้วยทนายบางคนก็ถนัดแต่ปาหี่ทนายบางคนถนัดแต่วิ่งเต้นแบบผิดกฎหมายแบบที่ข่าวเขาออกทนายบางคนพอเข้ากระบวนการในศาลจริงกับโชโง่เอาไปเลือกดูดีๆ ด้วยนะครับผมพูดถึงทนายบางคนนะเนี่ยวันนี้ผมมาสอนมวยครับถูกไหมฮะอันต่อมาเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าผมเนี่ยมีการขอให้ศาลเลื่อนนัดไปถึงเดือนมีนาก็จริงไงครับเพราะอะไรถึงเลื่อนไปถึงมีนาก็มันมีคดีอีกคดีนึงมีอยู่ประมาณ4ข้อหาที่ผมขอให้ดำเนินการฟ้องกลับเพราะหลักฐานมันชัดเจนแล้วว่าเกิดการฟ้องเท็จเกิดการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษหนักขึ้นอย่างนี้เป็นต้นก็ผมฟ้องเขากลับอยู่อ่ะทำไมอ่ะครับผมก็ขอให้มีการพิจารณาในวันไต่สวนที่เป็นวันเดียวกันนี่ล่ะแล้วสุดท้ายผมผิดอะไรอ่ะก็ในเมื่อผมจะใช้ทนายในวันเดียวกันเพราะทนายผมมาไกลอ่ะผมจะดำเนินคดีกับโจทก์ในคดีเดิมให้มาเป็นจำเลยผมในวันเดียวกันไต่สวนเช้าคดีหนึ่งไต่สวนบ่ายคดีหนึ่งผมก็นัดวันที่ตรงกันแล้วผมผิดอะไรอ่ะถ้าคุณจะค้านกูค้านมาสุดท้ายศาลบอกให้เลื่อนสั้นเข้ามาหน่อยได้ไหมเราก็บอกผมไม่มีปัญหานะเพราะผมก็แสดงเจตนารมณ์อยู่แล้วว่าวันนี้เขาให้ไต่สวนฝ่ายเดียวเลยก็ได้ครับแต่ในเมื่อเขาโชว์ความเก๋าหรือไม่เก๋าออกมาผมไม่รู้ไงผมก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะสรุปแล้วแต่ทนายเลยครับทนายรูปหล่อเขาก็เลยบอกว่าขอเลื่อนขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวหาว่าประวิงคดีผมเนี่ยนะจะประวิงคดีอะไรผมท้าลบกับคุณมาตั้งแต่ต้นปีให้คุณเป็นจำเลยผมมาเนี่ยผมขึ้นศาลไม่ใช่ขึ้นนี้เป็นครั้งแรกผมไม่ได้ตื่นเต้นครับผมขึ้นศาลมาตลอดเวลาอยู่แล้วครับงานผมมันอยู่ที่ศาลอยู่แล้วครับอยู่ที่โรงพักอยู่ที่อัยการอยู่แล้วงานผมมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วผมจะไปประวิงคดีทำไมอ่ะมันมีเหตุและผลของมันในการขยายเวลาไปเพื่อขอนัดในครั้งหน้านัดสุดท้ายแล้วผมก็เอาเอกสารให้คุณดูได้เลยว่าเป็นไงครับผมก็โชว์เลยไงเมื่อวานว่าผมดีนะผมก็โชว์หน้าเฟซเลยว่าผมฟ้องจริงฟ้องกลับแล้วฟ้องกลับโจทย์ในคดีนี้มาเป็นจำเลยคดีใหม่ในคดีผมฟ้องเป็นช่วงบ่ายไต่สวนนะครับช่วงบ่ายประธานโทษช่วงบ่ายไต่สวนในคดีเดิมที่เลื่อนมาช่วงเช้าในวันเดียวกันวันที่17ธันวาคมผมก็ไต่สวนในฐานะผมเป็นโจทย์แล้วจำเลยผมก็คือจำเลยในคดีที่ผมดำเนินคดีนี้เป็นไงครับผมบอกแล้วว่าผมไม่เคยจะอยากจะแตกคดีหรอกถ้าหลักฐานไม่ชัดพอแล้วกรณีการแกล้งฟ้องโดยไม่สุจริตอย่างไรก็ดีมันล้มเป็นโนมิโนอยู่แล้วครับคุณก็เตรียมตัวกันให้ดีครับผมบอกเลยครับผมเล่นหนักผมเอาจริงเพราะกฎหมายเวลาเข้ากระบวนการในศาลแล้วไม่ใช่ปาหี่ครับคุณไปปาหี่กันข้างนอกศาลไม่ได้ฮาด้วยครับในศาลเรื่องจริงล้วนคนอย่างผมของจริงครับผมไม่โกหกใครมีคนแท็กข้อความมาถามผมอยู่ตลอดเวลาประธานบอยทำไมมันเป็นเรื่องนี้ประธานบอยทำไมพูดคนละเรื่องกันประธานบอยพูดอย่างนี้ทำไมฝั่งนู้นพูดอย่างนั้นคุณไปย้อนดูโพสต์ผมเดี๋ยวก่อนหน้านี้ผมแท็กเป็นข้อถ้าคุณอยากจะขยันอ่านหน่อยแต่ถ้าไม่ขยันอ่านก็ฟังคลิปนี้ผมบอกว่าอะไรครับกรณีนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรผมเลื่อนเพราะอะไรแล้วผมบอกว่าผมเนี่ยจะเอาเงินคืนทางเขาเพราะเขาหาว่าผมเนี่ยรับคดีไปแล้วไม่คืนเงินแต่สุดท้ายแล้วคุณเองต่างหากครับที่พยายามจะเอาข้อหาให้ผมดิสเครดิตให้ผมสารพัดสารเพเพราะอะไรครับโจทย์ในคดีนี้1คนครับเป็นคนข้างบ้านเดียวกันกับทนายหล่อชื่อดังพยายามจะมาดำเนินการดิสเครดิตผมมาตลอดผมบอกมาตั้งก่อนหน้านี้แล้วมันมีเหตุอะไรมากันนักหนาอาจจะไม่ชอบที่หน้าผมว่าผมหนวดสวยหรือไงก็ไม่รู้แต่ไม่ต้องอิจฉาผมหรอกผมว่าอิจฉาเขาทนายหน้าตาเกี้ยงเกาทำมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับ
ทนายคนนี้หรือเปล่าไม่รู้ทนายคนไหนหรือเปล่าไม่ได้เอ่ยชื่อผมพูดในการยกตัวอย่างให้ฟังจำไว้นะครับกระบวนการในศาลไม่มีใครเขาล้อเล่นกันได้เข้าศาลเข้ากระบวนการพิจารณาแล้วคือเรื่องจริงเสมอเรื่องจริงล้วนๆปาหี่ไม่ได้ศาลไม่ฮาด้วยครับคุณอยู่ข้างนอกคุณอยากจะฮากับแฟนคลับเฮลาโลแค่ไหนมันก็เรื่องแค่ตรงนั้นสุดท้ายพอเข้ากระบวนการศาลน่ะคนที่ตายเรียบคือใครลูกความเองทั้งนั้นถ้าคุณทำการเผลอเลยทำการแสดงความไม่เก่าและเสียหายแล้วถ้าเมื่อวานเกิดศาลท่านบอกว่าอ่ะทำตามที่ประธานบอยบอกเลยสมมติก็ในเมื่อทนายฝั่งตรงข้ามทนายรูปหล่อเขารับท้าว่าจะขอไต่สวนโจทก่อนแล้วให้ผมมาซักค้านภายหลังก็ได้อ่ะคดีไม่พังเหรอครับผมไม่ลอกการบ้านไปดำเนินการเหรอผมไม่เอามาซักค้านในคดีเหรออย่าโชว์ความไม่เก่ายังไงคุณก็เถียงผมไม่ได้คุณก็แถผมไม่ได้เรื่องนี้ถามทนายความทั่วประเทศดูก็ได้ผมไม่ใช่ทนายความผมก็ถามว่าจริงป่ะมีใครเขาจะอยากให้ไต่สวนลูกความไปก่อนแล้วให้ฝั่งตรงข้ามมาซักค้านภายหลังโอ้โหเรื่องนี้เขาปล่อยไก่กันเยอะแยะแสดงว่าไม่เก่าไงครับไม่เก่าจริงๆครับผมพูดในฐานะคันลองตนของผมนะผมบอกเลยครับกรณีอย่างนี้ผมสามารถที่จะออกมาตีแผ่ข้อเท็จจริงในส่วนของผมได้เพราะประโยชน์ในตัวผมชื่อเสียงผมเกียรติยศผมแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องพยายามจะเอาลูกเอาเต้ามาเมื่อวานเขาก็พาลูกไปสารผมยังไม่เห็นต้องพูดเลยทำไมอ่ะคุณก็พาไปดิคุณจะให้ผมสงสารหรือสารสงสารผมไม่รู้หรือคนไม่มีคนดูให้คุณพาลูกคุณไปก็เรื่องคุณแต่ทุกครั้งที่คุณโพสต์ด่าผมเน็บแนมผมไอ้แมงสาบอย่างงู้นอย่างนี้ผมเคยไปก้าวล่วงว่าอะไรคุณไหมเอาง่ายๆเลยสามัญสำนึกประชาชนธรรมดาเนี่ยสู้คดีไปสู้ในศาลสิสู้คดีไปสู้กระบวนการยุติธรรมดิผมโพสต์คลิปล่าสุดไปผมก็บอกแล้วว่าผมเสนอคืนเงินคุณแต่คุณบอกไม่เอาแล้วก่อนที่คุณจะบอกไม่เอาคุณหันไปมองหน้าทนายด้วยแสดงว่าคุณรู้กันสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าผมก็มีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตประชาชนก็มีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่าคุณประสงค์อะไรกันแน่ผมว่ามีจริยธรรมสามัญสำนึกพอถ้าคุณไม่ทำคดีคุณทำผมเสียชื่อเสียเสียงไปแล้วเนี่ยคุณมาขอโทษผมหรือเปล่าผมยังไม่ได้อะไรมากมายเขาให้บอกเออคุณไปถอนคดีนะคุณอาจจะเข้าใจผิดเพราะเชื่อเผลอเลยทนายดังมาหรือเปล่าแล้วมาเอาเงินคืนไปภายใน7วันสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นไม่เอาค่ะจะเอาดำเนินการเขาให้ถึงที่สุดให้ได้แล้วหลังจากนั้นที่ออกข่าวต้นปีผ่านมาก็เห็นโพสต์สารพัดว่าจะเอาเงินคืนจะอย่างนั้นอย่างนี้จะพูดอะไรก็พูดมาเถอะค่ะหนูจะเอาเงินคืนลูกจะเปิดเทอมแล้วหนูไม่มีค่านมเมื่อวานเนี่ยคุณก็ยังจะดำเนินคดีผมให้ได้แต่คุณก็ออกมาโพสต์ว่าให้คืนตังค์นะคะอย่างนู้นอย่างนี้แล้วไอ้หมาตัวไหนเนี่ยกูว่ากูก็ได้อะว่าผมเนี่ยไอ้หมาตัวนั้นหรือเปล่าไอ้หมาตัวนี้ว่าเออมีอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ยังมีจริยธรรมอาจจะคุณเป็นคดีคุณด่าผมแล้วผมก็จะคืนเงินเนาะแต่พอเสนอคุณไม่เอามันชัดเจนชัดแจ้งอยู่แล้วแล้วก็จะมาส่อดิสเครดิตผมจะเอาคดีอาญาผมให้ได้แล้วสุดท้ายแล้วคุณไม่ไปถอนแจ้งความก็ไม่ได้เป็นผลอะไรกับผมเพราะเจ้าหน้าที่พนักงานก็ยังไม่ได้ดำเนินคดีอะไรยังไม่ได้มีหมายอะไรมาถึงผมยังไม่ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรถึงผมแต่คุณก็ไปลักไก่ฟ้องศาลด้วยตัวเองผมก็สู้ในกระบวนการศาลแล้วข้อเท็จจริงมันเกิดความชัดว่าคุณเนี่ยดำเนินการฟ้องเท็จว่าคุณเนี่ยส่อให้คนอื่นมีคดีอัตราโทษที่สูงขึ้นเอาผมเห็นแล้วผมก็ใช้สิทธิ์ฟ้องกลับเดี๋ยวนั้นเลยเพราะมันชัดแล้วไงอะไรไม่ชัดผมไม่ทำครับถ้าอะไรชัดผมทำครับ1คือชัดเรื่องของข้อเท็จจริง2คือชัดในความไม่เก๋าของทนายความคุณไม่ต้องเปลี่ยนทนายความนะขอร้องเหอะผมชอบปะทะกับทนายความรูปหล่อชอบปะทะกับทนายความที่ไม่เก๋าอย่าเปลี่ยนนะเจอกันทุกไฟอ่ะมันดีผมชอบผมจะได้ทำคดีแบบทนายสู้ทนายเว้ยทุกวันนี้คุณฟังดีๆนะเกิดอัจฉริยะขึ้นมาเกิดอาจารย์เดชาขึ้นมาเกิดอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ขึ้นมาคนนึงเป็นทนายคนนึงเป็นทนายเหมือนผมมีสำนักงานมีชมรมช่วยเหลือคนมากมายบางคดีมีค่าใช้จ่ายเขาก็ต้องรับบางคดีไม่มีค่าใช้จ่ายเขาก็ช่วยเหลือตามคันลองตนของเขาได้ช่วยเหลือตามสิทธิธรรมนูญได้คนเหล่านี้ช่วยจริงไม่ปาหี่อยู่ข้างนอกครับเนี่ยแบบเนี้ยเขาออกมาช่วยสาธารณะสังคมประเทศชาติเยอะแยะมากมายผมพูดถูกไหมครับของจริงมันมีให้เรียนรู้แต่ไอคนที่เป็นนักกฎหมายแท้ๆเป็นทนายความชื่อดังกับสนองสื่อกับเล่นปาหี่นอกศาลกับดึงลูกความไปทำคดีโดยแบบไม่สนจริยธรรมอีลาค่าอีลมผมถามทั้งวันนั้นคุณบอกว่า
อ่ะยอมเพราะเจตนาคุณทุกวันนี้มันไม่ย้อนแย้งอ่ะป่านนี้คุณก็ได้รับเงินคืนไปแล้วคดีไม่ก็ไม่ถึงศาลคุณก็ไม่เหนื่อยนี่ตกลงผมทำคุณเหรอลูกความหรือคุณโดนใครเขาหลอกทำผมถามแค่นี้ผมพูดข้อเท็จจริงนี้ไม่มีผิดครับคุณไปดูครับผมโชว์เลยทั้งนั้นที่ถามว่าผมอยากจะโชว์ก่อนว่าไม่อยากโชว์แต่ต้องโชว์เพราะอะไรมันมีคนมาดำเนินการทำให้ผมเสียชื่อเสียเสียงทำให้ผมโดนมองไม่ดีในฐานะนักชนผมก็ต้องใช้สิทธิ์ของผมออกมาตอบโต้เมื่อวานและวันนี้เวลานี้ผมก็จะไม่พูดอะไรอีกแล้วเพราะผมให้เกียรติผู้หญิงผมไม่ได้แกล้งเขาแต่เขาดำเนินคดีผมผมก็ใช้สิทธิ์ผมต่อให้เขามีลูกต่อให้เขามีอะไรก็แล้วแต่ผมพยายามหยิบยื่นจริยธรรมและคันลองทำให้แล้วแต่จะดำเนินการผมก็มีข้างหลังครับผมมีครอบครัวผมก็ไม่อยากโดนกระทำเพราะนั้นเนี่ยผมก็ใช้สิทธิ์สู้ทางศาลเพราะนั้นกรุณาพูดความจริงให้สังคมทราบอย่าได้ไปติดเชื้อทนายครับทนายบางท่านไม่ดีอย่าไปติดเชื้อมา1เกิดอะไรขึ้นครับเกิดความโกหกประชาชนแล้วคนอย่างผมคุณไปโกหกเนียนไม่ได้นะคุณโกหกไม่เนียนไม่ได้นะคุณโกหกไม่เนียนนะผมแย้งขี้แตกเลยเพราะผมเป็นคนหาข้อที่จริงเก่งผมเป็นคนมีหลักฐานผมเป็นคนพูดให้คนเชื่อผมได้ง่ายๆเลยเชื่อในบนกระบวนการยุติธรรมเชื่อโดยข้อที่จริงที่อยู่ในมือเชื่อในข้อที่จริงที่เอามาให้เห็นและพิสูจน์ได้เขาเลยเชื่อผมโดยง่ายเพราะนั้นเนี่ยการที่จะโกหกอะไรกับสังคมผมไม่ได้ว่าคุณผมเตือนคนบางคนจะโกหกตอแหลในสังคมอย่านะครับเพราะถ้าคุณจะโกหกกับตอแหลสังคมกับคนทั้งประเทศได้ต้องไปเล่นกับคนอื่นอย่ามาเล่นกับคนอย่างผมไปอย่างนั้นน่ะผมชี้ขมูชี้ขบวนการชี้ข้อมูลชี้หลักฐานคุณเสร็จที่แตกหมดสู้กับผมสู้ในศาลครับถ้าสู้นอกศาลถ้าผมไม่เห็นแก่ความเป็นผู้หญิงและเด็กผมจะจัดหนักกว่านี้จัดหนักด้วยกฎหมายหลายบทกว่านี้แต่ผมครับลูกผู้ชายพอถ้ามีคดีในศาลไปสู้ในศาลครับวันนี้ขอพูดในเรื่องนี้ดังนี้ก่อนแล้วเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกแล้วที่เหลือก็เป็นผลกระบวนการในศาลไปวันนี้ใครเก๋าใครไม่เก๋าใครใช่ใครไม่ใช่พิสูจน์ได้ในอนาคตและวันนี้มันได้พิสูจน์ในการเบื้องต้นแล้วว่าอะไรคืออะไรจากข้อที่จริงที่ผมนำมาเสนอจนวันนี้ขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่สวัสดีครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจชิเทอร์ศักดิ์เจียมกิจพัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กดติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร User นะครับแล้วก็กดติดตามจากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่งนะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทาง V6 News ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเรานะที่ชื่อว่า @V6 News นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไปจะมีข่าว24ชั่วโมงส่ง